เริ่มนะครับสวัสดีนะครับมีใครเข้ามาแล้วหรือยังยังครับตอนนี้มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับสวัสดีนะครับสองคนดูครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับสำหรับผู้ชมที่เข้ามานะครับสักครู่นะครับรอกันเข้ามาเยอะๆเลยวันนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นไงกันบ้างครับถ้าพิมพ์ถ้าชัดพิมพ์หนึ่งครับลงในคอมเมนต์ได้เลยเราจะได้รู้ว่าสัญญาณเราชัดดีนะครับเราจะแก้ไขด้วยถ้าหากสัญญาณเรามีปัญหาจ้านี่ชัดได้ก่อนพี่ชัดคนที่สุดแล้วนะครับคนละชัดครับเอาแล้วเล่นอีกมานิ่งๆเนี่ยสวัสดีคุณชิดทีหรือเปล่าครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้แบบหลายๆคนได้เข้ามารับชมเราเนาะจ้า9คนดูครับตอนนี้ครับผมฝากไลค์บ้างก็รายงานตัวกันได้เลยนะครับอย่าลืมก็สัญญาณกันด้วยถ้าชัดพิมพ์หนึ่งใต้คอมเมนต์ได้เลยครับครับผมสวัสดีคุณสมชัยด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เราก็กลับมากับกันที่ร้านฮาวกับน้องไนท์เสียงหล่อขวัญใจพ่อยกแม่ยกขวัญใจแม่ยกนี่นอกจากเขาตัดผมสวยนี้มีคนชมว่าเสียงเขาหล่อมากไม่เชื่อนุ่มนุ่มนุ่มเสียงนุ่มเสียงนุ่มนุ่มความเป็นอินเทนเป็นถุงนะคนถือกล้องก็เสียงหล่อนะครับน่าจะต้องเป็นพึ่งโฆษณาซะงั้นอ่ะ11คนดูครับตอนนี้สวัสดีทุกคนดูนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าใครอยู่ไหนยังไงก็ถ้าใครเข้าใหม่ก็แนะนำตัวกันได้นะครับจังหวัดไหนชื่อร้านอะไรพิมพ์กันได้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ในคอมเมนต์ก็จะได้รู้ได้ว่ามาจากอะไรกันใช่ไหมครับสวัสดีคุณดาราด้วยนะครับคุณพลอยชนกจูลี่นะครับทุกคนเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณสมัยเหล่าเลิศนะครับครับผมตอนนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ให้คนอื่นได้รับชมด้วยนะครับแล้วก็กดหัวใจหัวใจมินิฮาร์ทสวัสดีคุณเพื่อนไทยบาร์เบอร์เขารูปช้างจังหวัดสงขลาด้วยนะครับถ้ามีกระดิ่งก็กดคงจะแบบเกิดแอร์แจ้งเตือนเตือนกิ๊งกิ๊งแจ้งเตือนของทางเพจของโรงเรียนโรงเรียนออฟฟิเชียลนะครับครับผมวันนี้เราก็จะมาไลฟ์ผ่านทางโรงเรียนโรงเรียนออฟฟิเชียลเพื่อนไทยบาร์เบอร์เขารูปช้างครับผมสวัสดีคุณหงคุณห่องนะฮะมีใครคอมเมนต์อะไรมาบ้างไหมครับพี่บุ๊คยังไม่มีครับตอนนี้กำลังเข้ามาชมกันอยู่ครับผมคุณโจนาสบอกว่าสวัสดีครับพี่ดังคือยังไงครับพี่ดังไหนครับดังโป้งดังโป้งดังปังโจนาสนี่คือเพื่อนของโจนาสในแบบมาริซ่าแบบก็แข่งกับพี่ดังไม่จะมาแซวไหนลงสตอรี่ไงใช่ช่างผมชื่อดังมีชื่อดังใช่ไหมครับโอ้โหมุกคนลึกพี่ดังคุณกรเออไม่มีเลยไม่เกี่ยวเลยมุกส่วนตัวเลยโอเควันนี้คนดูพี่ว่าเราเริ่มเลยดีกว่าโอเคครับผมโอเคครับเราเปิดตัวในแบบนี้ก่อนนี่เราจะมานำเสนอเป็นทรงไฮเฟสมานะครับนี่ในแบบคนนี้มาเป็นรอบที่สองใช่รอบที่สองแล้วรอบแรกเราตัดกันไปเป็นทรงเป็นโฟร์ฮอปบูเลตโอ้ตอนนี้นายแบบยาวมากคุณแนนบอกมิงคาราบานะครับมิงคาราบาครับมาครับสำหรับพี่น้องชาวหน้านะครับครับผมวันนี้มาเป็นนายแบบรอบน้องแอร์รู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นยิ่งใหญ่เลยครับ แต่ต้องความสบายนี่นี่โอเคโอเคไหนก็จะขออนุญาตรู้สึกเหมือนเพิ่งตัดไปเองเลยนะ
เหมือนเพิ่งจะเป็นวันนั้นเองนี่นะครับมันเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะใช่ครับแบบทรงนี้ไม่ไหวแล้วเล่นเซิร์ฟสเก็ตร้อนเกินไว้มุนเล็ดมาเหตุเกิดจากเซิร์ฟสเก็ตบางจริงบางช่วงอะถ้าแอคทิวิตี้หรือว่ากิจกรรมชีวิตเราเปลี่ยนบางครั้งก็มีผลต่อสมองนะใช่ครับไม่บางครั้งมีผลเลยสบายดีครับคุณนะครับพี่น้องชาวสปลาวนะครับผมเพื่อนไทยบาร์เบอร์เขาลูกช้างนะครับครับลูกช้างกับผมสวัสดีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะติดยันกันวิญญาณนะครับเพื่อที่จะสะกดไม่ให้วิญญาณออกนะครับไม่ให้หลับครับไม่ให้หลับวันนี้ตัวตายแล้วรอบก่อนแม่แบบคนนี้ง่วงครับง่วงซึมวันนี้กินอิ่มมาแล้วเมื่อกี้โอเคครับพี่ตั้มวันนี้นายก็จะมานำเสนอเป็นทรงไฮเฟดครับเดี๋ยวเราจะเปิดข้างบนนะครับเป็นตัว4ส่วนด้านตีนผมด้านล่างเราจะเปิดกันเป็นไฮเฟดเลยก็คือจะมีช่วงขาที่ค่อนข้างสูงหน่อยก็เริ่มมาตัดเรียนกันเลยครับครับผมเดี๋ยวเรามาลองตัดกันเลยไม่ลองมาตัดกันเลยไม่ต้องลองแล้วแหละก็ลองได้นะแต่เป็นลองเบอร์เฮ้ยไงล่ะลองเบอร์ได้แต่อย่าลองใจเฮ้มาแล้วว่ะเริ่มมาอารมณ์แบบตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในไลฟ์นะกำลังดูผ่าน Facebook ครับผมเพจบับเบิ้ลนะครับยินดีต้อนรับสู่เพจของพวกเรานะครับผมสบายดีพี่น้องชาวสปลาวทุกคนสบายดีครับสบายดีโอเคครับเดี๋ยวนี้จะไปเป็นวันนี้ครับวันนี้ใช้เป็นตัวเลโอจากทางบับเบิ้ลนะครับครับผมกับหวีสีรุ้งครับผมนี่แล้วก็ฟันลองเป็นเบอร์4ครับตัวนี้จะแถมมาให้ในกล่องเลยโอเคครับยอดเยี่ยมเบอร์4เปิดฟันครับผมเบอร์4เปิดฟันนะครับตอนนี้แต่ตอนนี้ปิดแน่อยู่ครับไม่มองไม่เห็นฟันไม่ใช่คนละฟันครับผมคนละฟันกันครับจริงๆแล้วเวลาคนที่จะต้องตัดสกินเฮดเนี่ยต้องเริ่มจากด้านบนเลยนะเพื่อที่จะให้รู้ว่าคุณกลับตัวไม่ได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนใจได้แล้วใช่ครับกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีอะไรฉุดดึงแฮ่ไม่เราพอดีกว่าวันนี้ก็เสียงนุ่มมากอ๋อใช่นี่คือเสียงนุ่มใช่ไหมใช่เสียงแบตเตอรี่ครับพี่ตั้มพามคุณกฤติกรนะครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ไม่มีการแจ้งเตือนเลยครับอืมอาจจะเป็นปัญหาทางเฟซบุ๊กหรือเปล่านะครับลองกดดาวหรือว่ากดกระดิ่งกดติดตามดูนะครับนะฮะคุณกฤติกรนะครับขอบคุณนะครับที่แจ้งเข้ามาเอฟซีฟอร์เมียนมามิงกะลาบาคุณมิงกะลาบาจีมินแมนมิงกะลาบาเนี่ยนะครับสำหรับใครที่กดกระดิ่งติดดาวที่เพจได้เลยนะครับครับผมรับรองว่าขึ้นทุกอันแน่นอนนะครับนะครับหรือว่ากดซีเฟิร์สไว้ก็ได้ครับกดซีเฟิร์สใน Facebook ไว้นะครับถ้าเกิดกดซีซองโอ้โหของบาร์บาเบนดีครับผมเป็นธรรมแบบว่าเท็กเจอร์เยอะเลยนี่แหมมาได้ไงวันเนี้ยโอเคตอนนี้ด้านบนก็เริ่มเคลียร์ใกล้จะหมดแล้วนะครับเป็นเบอร์4นะครับเปิดฟันอันนี้นะครับก็ใช้เป็นตัวเลโอจัดการเปิดทรงวันนี้ก็เหมาะสำหรับการเปิดทรงได้ดีมากๆเลยหรือว่าจะเป็นเก็บงานปกติก็ได้เหมือนกันครับผมอย่างไรก็เคยนำเสนอที่งานเสร็จไปแล้วอีกครั้งนะครับแต่มันเป็นทรงไม่เป๊ะอันนี้เราไฮเฟดวันนี้นี่ด้วยความที่เราทำงานกันเป็นทีมนะครับระหว่างที่ตรงไหนกำลังนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆทีมงานนี้อ่ะโอเคคนดูก็จะได้รู้สึกว่าสบายหูสบายตาไปด้วยจ้ะ55คนดูแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเข้ามากันเยอะครับเข้ามากันเยอะนะครับเยอะนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปไหนกันก่อนใช่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกระบอกเสียงนะครับครับผมช่วยให้หลายคนได้รับความรู้กันนะครับจริงๆแล้วทรงไฮเฟดก็เป็นทรงที่ล้านอะไรนะตัดกันเยอะนะใช่ครับตัดกันเยอะมากเลยตัดกันเยอะมากเป็นทรงที่ทุกคนต้องเคยเจอครับแน่นอนโอเคตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับยังส
สวัสดีน้องกีตาร์นะครับน้องกีตาร์เข้ามานะครับใครเห็นเรายังไม่พิมพ์อะไรเราก็จะกล่าวทักทายกันก่อนได้เลยจ้ะจริงจริงทักทายก่อนเลยชิงทักทายกันก่อนเลยครับสวัสดีคุณธนงศักดิ์ครับสวัสดีคุณธวัชชัยนะครับสวัสดีคุณเบสนะครับเบสปะแล้วก็สวัสดีคุณโมรศักดิ์นะครับผมสวัสดีคุณยีเซาเลยครับถ้าผมอ่านไม่ผิดถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับคุณอภิชาตินะครับคุณนี่อารมณ์เป็นฝ่ายประมาณนี้ฝ่ายคอสตูมนะตอนนี้นายแบบขยับแมสนะครับทุกคนโอ้ต้องขนาดนั้นเลยแล้วก็ต้องบอกทุกรายละเอียดละเอียดมากตอนนี้ก็ด้านบนคุณน้ำสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณน้ำครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณเพื่อไทยบาร์เบอร์นะครับนี่เพื่อนไทยใช่ไหมโอเคเพื่อนไทยบาร์เบอร์เขารูปช้างจังหวัดสงขลานะครับทีนี้ยังไงต่อครับน้องไนท์ก็จะมาใช้เป็นเลโอเหมือนเดิมนะครับแต่จะเปิดเป็นปิดฟันนะครับปิดฟันเลยเป็นถอดฟันรองแล้วก็เป็นปิดฟันเลยใช่โดยเราจะให้เกณฑ์นะครับเป็นช่วงลูกแก้วเลยช่วงแถวๆโซนลูกแก้วนี้ในการเปิดไปข้างหลังครับช่วงนี้เราก็จะเป็นเปิดเป็นเกลียนไปเลยครับแต่วันนี้เราจะมานำเสนอเป็นตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเก็บให้สั้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นการตอบคำถามว่าเฟดได้หรือเปล่าใช่ครับเราจะมาพิสูจน์กันพิสูจน์เฮ้ยวันนี้โบบะก็ปกติเนี่ยเราก็จะมีทั้งวิธีการจิกปัตเตเลียนนะแต่วันนี้น้องไนท์ก็ไถเพื่อให้เกิดเกณฑ์ผมเลยใช่ไหมครับน้องไนท์ใช่ครับเป็นเกิดเกณฑ์ผมเลยแล้วถ้าเกณฑ์อาหารนะครับก็ต้องไปจับใบดำใบแดงอ๋อโอเคครับนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วส่วนใหญ่เราลูกผู้ชายก็สมัครเลยฮะนี่สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับสมัครที่เข้ามานะครับคุณสวัสดีครับอัคเดชนะครับนะครับสวัสดีครับคุณอัคเดชนะครับงานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานบับเบิ้ลเบนนะครับทุกคนก็กำลังดูผ่าน Facebook Fanpage บับเบิ้ลเบนบับเบิ้ลเบนโพรเมท Official นะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดละ1ไลค์1แชร์ให้ช่างตัดผมได้ดูให้ช่างใหม่ได้ดูนะครับครับผมช่างใหม่นี่เป็นใครที่ร้องเพลงแพ้ใจอ่ะครับช่างใหม่ต้องเป็นโคตรเก่าเลยไม่เกี่ยวช่างใหม่ๆหมายถึงช่างบาร์เบอร์รุ่นใหม่ๆที่จะไม่คิดว่าจะเจอเพลงแพ้ใจขึ้นมาคิดไม่ออกน้องแม็กสวัสดีครับพี่ไนท์นะครับสวัสดีครับน้องแม็กสวัสดีครับแชร์ให้แล้วนะขอบคุณมากครับผมมากครับคุณแม็กครับขอบคุณมากๆนะครับผมที่กดแชร์ครับตอนนี้น้องไนท์ก็คุณแม็กนี่แฟนตัวยงเลยนะใช่ครับแฟนตัวยงนะครับเป็น CF ของพวกเรา FC เขาอุดหนุนสินค้าพวกเราโอ้สุดยอดขอบคุณมากครับครับผมตอนนี้ก็น้องไนท์ก็ใช้แบตเตอรี่เลโอนะครับในการเปิดทรงสร้างเกลียนขอบผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะมีการใช้ฟันรองที่จะเริ่มทำเงานะครับเดี๋ยวน้องไนท์ใช้เบอร์อะไรครับเบอร์2ครับเบอร์2เดี๋ยวเป็นเปิดฟันเลยจ้าเบอร์2เปิดฟันแล้วก็เปิดไปประมาณช่วงนี้ครับพี่ดำอ๋อเปิดที่จุดนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับไม่ได้เปิดขึ้นไปถึงนั้นเลยอ๋อใช่จุดนัดพบเลยนัดพบเลยเป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนวันนี้ครับคุณแม็กบอกว่าวันนี้มาไวจังวันนี้มาอ๋อหลังๆพวกเราก่อนน้องนี้น้องแม็กพวกเราก็จะ20:30ใช่ไหมครับน้องแม็กตอนนี้พวกเราก็ปรับเป็น20:00เวลา20:00ก็จะมีพี่ตั้มแล้วก็พี่ไนท์นะครับแล้วก็ในส่วนของบอมกับกิจที่อิสรภาพบับเบิ้ลบอมก็20:00เหมือนกันส่วนฮาริส HRBB ก็จะเป็นยังเป็นเวลา20:30เหมือนเดิมนะครับใช่อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนนะครับแม่ฮ่องสอนคุณไดเซนไดเซนนะครับไดเซนแม่ฮ่องสอนนี่พี่ขับมอเตอร์ไซค์จากปายไปเที่ยวมารอบนึงแล้วนะครับว่างๆอยากจะไปอีกครับผมนะครับชอบไปอยู่ที่ปายครับแต่แม่ฮ่องสอนนี่ไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่โอเคครับนายก็เปิดเรียบร้อยแล้วรอบนี้นายก็จะมาใช้เป็น
ันเดิมเลยแต่ว่าเป็นเปิดฟันนะครับเปิดฟันขึ้นไปนิดนึงไม่ถึง1เซนโอเคเราทวนจากรอบหนึ่งตอนแรกเราซีโร่ใช่ไหมและโซนจากเกณฑ์นี้เราใช้เบอร์2นะครับเบอร์2เปิดฟันทีนี้ก็จะมาเป็นโอเพ่นเป็นโอเพ่นนะครับแบบไม่ใส่ฟันรองเลยด้านบนเบอร์อะไรครับน้องไนท์เมื่อกี้เบอร์4นะครับเบอร์4เปิดฟันเบอร์4ปรับฟันนะครับอย่าลืมเลือกนะครับไม่ใช่ทำไมฮะเลือกเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่เลยไปแล้วช่วงนี้เลือกอันนี้อย่าเลยสบายดีพี่น้องชาวสปลาวนะครับสบายดีครับสบายดีครับครับผมแล้วก็ยังไงถ้าใครสนใจนะครับก็ LINE @bubbleben นะครับสำหรับดูย้อนหลังและติดตามโปรโมชั่นดีๆของพวกเรานะครับผมจ้าใช่ครับก็ในนั้นก็จะมีทั้งสินค้าแล้วก็มีไลฟ์ของพวกเรานะครับก็จะรวมเป็นแบบว่าเป็นแพลตฟอร์มอยู่นั้นนะครับใช่ครับจะไม่กระจายกันเท่าไหร่นะครับพี่น้องชาวสปลาวนะครับสามารถซื้อสินค้าที่ไหนครับน้องเทพได้ที่อาจารย์ตุ๋ยครับสอนตัดผมชายอยู่ที่ดงโดกนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเบอร์โทร020551142444ครับผมครับผมนะครับอย่าลืมสำหรับพี่น้องชาวสปลาวสามารถติดต่อตามที่เราแนะนำมาได้เลยนะครับผมใช่ครับครับผมก็ว้าวเบนนะครับดูย้อนหลังและติดตามโปรโมชั่นพวกเราดีได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับตอนนี้น้องไนท์ก็กำลังไนท์ก็เชื่อมไปเลยครับพี่ดั้มพอนะพี่ไนท์เปิดด้วยตัวเปิดฟันเรียบร้อยแล้วไนท์ก็ใช้ระดับครับของตัวเลโอตัวนี้ครับมันจะมีเลเวลอยู่แบบ4เลเวลเลยเราสามารถปรับฟันระดับฟันได้เลยทำให้เราสะดวกในงานฟีดได้ด้วยครับครับผมเมื่อกี้เราก็โอเพ่นนะใช่เมื่อกี้โอเพ่นนะก็ค่อยๆเชื่อมไปเรื่อยๆครับเป็นการลบขอบนะครับขอบที่เราตั้งไว้นะครับใช่ครับใช่ครับเป็นการลบขอบนะครับก็วันนี้สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็จะเป็นทรงไฮเฟดนะครับเป็นทรงที่ทุกคนนะครับได้เอาไปใช้กันเยอะแล้วก็ครับผมก็เป็นฐานในการที่จะเปิดทรงหลายทรงนะครับก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะครับสำหรับใครที่ใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการเฟดก็มีหลากหลายเทคนิควันนี้เราก็เป็นเทคนิคแบบของน้องไนท์นะครับครับผมเดี๋ยวเปิดเปิดฟันเหมือนเดิมครับค่อยๆเชื่อมมาเชื่อมไปเรื่อยๆเวลาน้องไนท์เปิดเนี่ยเป็นโอเพ่นเนี่ยน้องไนท์ใช้นี่ประมาณถ่ายเข้าไปนี่กะประมาณแบบเป็นมิลเป็นเซนอะไรยังไงหรือเปล่าครับตรงช่วงนี้ใช่ไหมพี่ตั้มใช่ครับก็ระยะกะยังไงเอ่ยระยะในกะประมาณ1เซน1เซนบ้างเกือบเซนบ้างครับแล้วแต่เลยแล้วแต่รูปแบบทรงการเฟดของมันด้วยครับแต่ส่วนมากจะอยู่ประมาณ1เซนครับผมครับผม1เซนสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีครับคุณมหาเฮงกทม.นะครับเรียกแล้วว่าเป็นน้องตั้มหรือพี่ตั้มก็ได้นะครับ รู้สึกหรือน้องไนท์ก็ได้พวกเราก็จะเป็นยังเป็นช่างที่ยังไม่เป็นอาจารย์เนาะใช่ยังไม่เป็นอาจารย์เลย ได้รับโอกาสจากทางบับเบิ้ลครับมาให้แบ่งปันประสบครับประสบการณ์นะครับในมุมมองของพวกเรานะครับใช่ครับถ้าเกิดถ้าใครมีอะไรดีๆในนี้ก็สามารถพิมพ์แชร์กันเข้ามาได้นะครับใช่ครับผมยินดีที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับใช่ครับเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับการไลฟ์สดครั้งต่อไปของพวกเราหรือว่าอยากจะดูพวกเราทรงไหนเนี่ยก็สามารถเขียนเพลงเข้าไปได้นะครับผมเขียนเพลงฮะเขียนชื่อทรงชื่อทรงเหรอขอโทษทีติดแหมสวัสดีครับพี่ตั้มน้องไนท์คุณฮอนนะครับน้องฮอนนะครับน้องฮอนจากมิตินะครับที่มาดอมฤตนะครับครับผมคนนี้ก็ใจแตกครับอ้าวทำไมครับโอ้ยเมื่อก่อนเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพเห็นพี่เปิดร้านต่างจังหวัดเราเอาจากงานที่กรุงเทพมาเปิดร้านที่ต่างจังหวัดซะงั้น ไม่น่าเลยน้องแม็กบอกว่าทรงนี้ช่วงนี้อยู่ในอะไรนะอยู่ร้านฮิตมากฮิตมากนะครับครูไล่มาตัดแกอ๋อแกหลายรอบจบด้วยทรงนี้ฮิตนี่คืออาจารย์ไล่มาตัดใช่ไหมได้อยู่น้องแม็กนักได้อยู่แล้วก็ตาพันวินเทจนะครับบอกเทคนิคไล่ด้านบนด้านบนยังไงไม่ให้เป็นล่องหน่อยครับล่องอ๋อแบบคือเวลาเราตัดสกินเฮดนะครับพี่ตั้มแล้วเวลาเราไถไปเนี่ยมันจะเป็นล่องของรอยแบตเตอรี่ก็ไม่รู้นะ
ขอแชร์ได้ไหมอันนี้ได้ครับเวลาไถตรงกลางนะครับมันจะเป็นร่องฟันใช่ไหมครับทีนี้เราก็ไถข้างข้างซ้ายข้างขวาครับไถไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะหายเองนะครับให้มันดูเป็นลักษณะบวกไหมใช่เป็นเกณฑ์บวกให้เป็นบวกครับอ่าโอเคถ้าเป็นพี่ส่วนตัวเองนึงก็บางทีก็จะขึ้นข้างไหมแอบใช้แบตเตอรี่ลอยแต่ว่ามือต้องนิ่งๆหน่อยนะจ้ะหรือไม่ก็ใช้กรรไกรฟันปลาลบเหลี่ยมมันเหมือนเราแต่งมันมีบางครั้งเราก็ต้องใช้ฟรีแฮนด์เป็นเรื่องการฟรีแฮนด์ที่จะเก็บเรื่องตะปุ่มตะป่ำเนี่ยเราก็สามารถใช้ทั้งเรื่องแบตเตอรี่และกรรไกรนะครับตามความชำนาญของแต่ละคนเลยของแต่ละคนนะครับใช่ครับก็พยายามไถเป็นแบบตัวบวกอะไรให้ละเอียดนิดนึงครับผมไถนี่คือรีดไถใช่ไถผมไถผมทำอย่างก็อยู่ตอนเรียนไปได้ไถตังค์5บาทขอตังค์หน่อยตอนนี้ก็เป็นการเสร็จแล้วนะครับเราไล่เฟสก็จะเป็นการไฮเฟสไฮเฟสไว้มูลเล็ตนิดนึงเป็นงานเอ็กซ์ฮะแล้วก็หลังก็ไว้ลากไซนิดนึงก็จะจบการไลฟ์ฝึกแต่เพลงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับเป็นซุปโอเคต่อไปครับเราจะมาใช้ตัวไหนครับนี่จะเป็นแบ็คบีท2นะครับแบ็คบีท2นี่เลยเดี๋ยวนั้นก็จะมาใช้เฟดในช่วงระยะช่วงเงาแล้วกันครับตรงนี้ใช่ครับแล้วก็ใช้ฟันรองเป็นเบอร์ 0.5 ครับตัวนี้ก็จะเป็นฟันรองครับของบับเบิ้ลนะครับโอเคครับแล้วก็จะมาเปิดฟันก่อนนะครับอันนี้ 0.5 นะครับ 0.5 นะฮะเปิดฟันเปิดให้ไปประมาณไม่ถึงเซนดีกว่าครับอันนี้จะช่วยทำให้แบบเงาเราดีขึ้นนิดเดียวพออมีคำถามส่วนไหนก็สอบถามมาได้นะฮอนบอกว่าโดนแซวโดนแซวสวัสดีคุณสุกฤตนะครับรัตนชัยนะครับผมครับผมสวัสดีครับแบตเตอรี่เลโอนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับน้องฟลุ๊ก 1,500 บาทครับแถมฟันรอง6ชิ้นนะครับน้ำหนักเบานะครับแค่300กรัมเท่านั้นเองนะฮะชาร์จ1ครั้งใช้ได้240นาทีพี่ตั้มอ๋อกับอีกกี่นาทีครับไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องไปนับครับขอบคุณมากครับผมสำหรับคำแนะนำยินดีนะครับยินดีครับสอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับว่าคำถามที่เราถามมาจะเป็นดูคำถามว่าจะยังไงนะรู้มากหรือรู้น้อยมันก็สุดท้ายก็คือความรู้เหมือนกันนะครับผมแชร์ความรู้กันนิดนึงครับโอเคครับเดี๋ยวให้น้องไนท์ต่อเลยครับผมตอนนี้ไนท์ก็หลังจากไนท์เปิดฟันไปนะครับไนท์ก็ค่อยๆปรับระดับฟันนะครับจากตัวแบ็คบีสองตัวนี้ก็มีคันโยกเหมือนกันครับก็เก๊กให้เราสามารถแบบเฟดได้สะดวกมากขึ้นเลยแล้วตัวนี้ก็เป็นฟันเฟดด้วยค่อนข้างจะต่างจากเลโอนิดนึงตัวฟันก็จะมีความบางนะครับแล้วก็มีความเป็นฟันสองชั้นเลยนี่ฟันก็จะต่างกันเลยถ้าดูต้องดูดีๆมันจะมีความเรียบเลยแต่ตัวจะเป็นเลโอจะเป็นแบบมีความหนาขึ้นหน่อยครับพี่ตามลงด้านข้างเลยคนด้านข้างเห็นไหมครับมันจะมีช่วงปลายของตัวแบ็คบีสองมันจะมีความเล็กแบนกว่าเรื่อยๆใช่ครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นคำถามที่เราเจอกันมาเยอะนะครับสำหรับคนที่สงสัยเข้ามานะครับผมครับผมโอเคดูกันต่อนะครับโอ้สวัสดี132ท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับที่อยู่กันนะครับผมครับผมโอ้เริ่มพี่ตู่สวัสดีครับพี่ตู่เข้ามาดูไนท์เฟสแล้วนะครับเราเห็นนะครับพี่ตู่เราเห็นวันนี้อย่าคิดว่าจะรอดสายตาพวกเราไปได้แต่เราเห็นเราใครเข้ามายังไงเราทักหมดนะครับครับผมสวัสดีแล้วนะครับพี่ตู่นี่ก็ตอนนี้นะกำลังเทรนบับเบิ้ลบอมอยู่สวัสดีคุณเพนซาลอนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลอมลีใช่ไหมลอมลีดีมาแน่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับพวกเรานะครับโอเคตอนต่อครับน้องไนท์เราก็ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการใช้ฟันรอง 0.5 เปิดฟันนะครับใช่ครับจากเดิมทีเมื่อกี้เราเริ่มจากเบอร์ศูนย์เริ่มเป็นเงาแล้วเห็นไหมครับสังเกตนะครับเริ่มเป็นเงาแล้วแสงไฟไม่พอสมควรใช้ไฟเพิ่มแบบไหนดีคะขออนุญาตหมุนกล้องนิดนึงครับผมในการทำงานของเรานะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตหมุนกล้องนิดนึงนะครับผมก็เป็นริงไลท์นะครับจ้ะใครสามารถคอนโทรลแสงหน้างานได้นะครับผมครับผมโอเคมุกกลับมาที่ทำงานต่อนะครับโอเคกลับมาต่อนะครับก็ตัวนั้นก็จะช่วยจริงๆช่วยเรื่องแสงไฟได้ดีเลยนะครับพี่ตั้มเนาะ
ครับผมเราใช้กันครับผมน้องฮาร์ดไอเดียนะครับสวัสดีครับน้องฮาร์ดสวัสดีครับผมก็เรื่องแสงและเงาเนี่ยบางเรื่องไฟระหว่างวันนอกร้านที่เราทำงานเนี่ยบางวันไหนฝนตกแสงก็จะดรอปลงใช่ไหมครับน้องไนท์ใช่ครับมันจะมีความมืดคึ้มมืดคึ้มหน่อยใช่ครับแล้วก็ถ้าเรามีดิงไลท์มันก็สามารถที่จะช่วยชดเชยได้แสงในส่วนที่แบบว่าตอนช่วงกลางวันได้เลยสวัสดี133ท่านด้วยนะครับครับสวัสดีนะครับวันนี้ทุกคนก็ดูกับน้องไนท์ฮาวนะครับที่จัดทรงไฮเฟสนะครับนี่ถ้ามีแป้งเล็กจะออกไหมเนี่ยน่าจะออกครับแล้วพวกนี้เป็นสวัสดีครับคุณพิมพ์ฉวีวินเทจดีไซน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณพิมพ์ฉวีสวัสดีครับสบายดีพี่น้องชาวสปลาวนะครับก็สนใจสินค้าก็อาจารย์ตุ้ยดงโดดได้เลยนะครับครับผมแม็กร้านผมวันนี้น้องแม็กบอกว่าร้านผมวันมืดวันมืดๆตัดง่ายวันไหนแดดจ้าตัดยากมากปวดตาเลยแสงเข้าเยอะแสงเข้าเยอะส่วนตัวพี่ก็จะใช้ม่านกันแสงจ้าสุดท้ายแล้วงานเราเป็นงานควบคุมแสงเหมือนกันเนาะใช่ใช่ครับบางวันเราก็เปิดม่านแสงจ้านี่คือโหสะท้อนเลยอ่ะโดยสายตาเรามันก็จะรู้สึกว่าใช่ครับใช่ครับใช้มากเกินไปใช่ครับสวัสดีคุณอำนาจนะครับผมเริ่มคุณตาพันธ์บอกเริ่มเนียนแล้วครับเริ่มเนียนแล้วครับผมเริ่มเนียนแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาใต้นี่คำว่าเนียนนี่ไม่ใช่สวยนะครับแปลว่าอะไรครับพังครับผมเละครับเนียนเนียนเม็ดเนียนแจ๊กๆวะนะเนียนแปบเออเนียนแปบก็เป็นภาษาใต้วันละคำครับผมก็เนียนถ้าเป็นเออนะมันไม่หยาบนะไม่หยาบครับไม่หยาบก็ประมาณว่าอย่างเช่นสภาพรถยนต์ไงมั่งเนียนแปบเนียนแบบไปลื้อโคลนมาอะไรเงี้ยเนียนแปบเหรียญเฉียนแปลว่าเลอะเทอะนะครับแปลว่าเลอะเทอะโอเคครับเดี๋ยวเราไม่เลอะเทอะแล้วก็โอเคเดี๋ยวให้น้องไหนตอบดีกว่าโอเคตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วครับน้องไนท์ก็เป็น 0.5 เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วครับตรงเส้น 0.5 เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเป็นเบอร์ 1.5 ครับครับผมอย่าไปหยิบปันลองสักครู่จ้ะครับผมคุณแม็กโดนเลยครับ555มาเลยครับคุณแม็กนะฮะเรามีฝ่ายแคปซูลเรียบร้อยนะครับสวัสดีคุณสปอนแม็กนะครับสวัสดีคุณอามินะครับวันนี้เราทำงานเป็นทีมนะครับจ้ะโอ้อารมณ์เหมือนคอสตูมฮะไม่เดี๋ยวคนดูจะได้แบบไม่แกะลูกตาไงโอเคครับแล้วก็ใช้ปันลองอันนี้เป็น 1.5 ครับ 1.5 ครับเบียนเลยนะครับเขาจะมาเป็นแพ็คคู่กับตัว 0.5 นะอืมจะเปิดให้ไปอย่างเดิมครับไม่เยอะมากไม่เยอะมากนะครับผมประมาณเกือบ1เซนครับเกือบ1เซนนะครับโอ้จริงๆแล้วการเปิดที่ฟังเสียงในเรื่องเสียงเวลาผมถูกตัดออกมาแล้วก็เรื่องเสียงของผมที่กระเด็นออกมานี่ค่อนข้างสำคัญสำหรับไนท์มากๆครับไนท์ต้องการจะฟังว่าตรงนี้เราต้องตัดอยู่เพราะว่ามันมีความยาวอยู่จริงๆมันก็กลายเป็นเซนส์ไปในตัวนะครับพอเราเริ่มฟังเสียงบ่อยๆเราจะรู้สึกว่าอ๋อตรงนี้เราต้องตัดนะตรงนี้เราตัดออกไปแล้วนะถ้ามันไม่มีเสียงแบบแก๊ก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 ครับสัมผัสกับฟันเวลามันมีข้อเข่าข้อเข่าไปไม่ใช่พี่ตั้มนี่ผิดมาถึงเสียงผมเหรอมาถึงเสียงข้อเอาวะวันนี้เอาคุณอุดมศักดิ์แซ่เล่านะครับวันนี้ตัดทรงอะไรครับพี่ๆวันนี้เป็นไฮเฟดครับเป็นทรงไฮเฟดนะฮะ FC จากสปป.ลาวติดตามแม่อ่านไม่ออกอันนี้ครับนะขอบคุณมากนะครับครับผมติดตามผมพยายามจะอ่านภาษาของพี่น้องสปป.ลาวอยู่นะครับก็ขออภัยกันด้วยนะครับนะทีนี้ก็สำหรับใครนะครับที่สนใจก็คือนี่ไหนครับพี่ Line @bubbleben ที่อยากเข้าไปกดนี้แชทเข้าไปนะครับในนี้ก็จะมีสินค้านะครับโปรโมชั่นครับผมทุกคนก็สามารถเข้ามาดูในนี้กันได้นะครับรวมถึงไลฟ์ย้อนหลังของพวกเรานะครับก็ทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามารับชม
อันนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีไลฟ์ย้อนหลังของพวกเราของแต่ละคนนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับนะฮะแอดไลน์บับเบิ้ลเบลนด์นะครับสำหรับดูย้อนหลังนะครับแล้วก็ติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ด้วยนะครับตอนนี้เราเคลียร์ไปหนึ่งข้างแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมก็เปิดเป็นเบอร์หนึ่งครึ่งครับเปิดฟันเปิดขึ้นไปประมาณเกือบหนึ่งเซนครับเกือบหนึ่งเซนโอเคแล้วแต่ระยะด้วยบางช่วงก็อาจจะแบบ1เซนพอดีบางช่วงโดนน้องแม็กแสบบ้างวันนี้ไปตั้มแสบกลางโอเคปกติจะเห็นพี่ตั้มใส่หมวกนะใช่ครับวันนี้พี่ตั้มเป็นปล่อยผมสวัสดีครับคุณอ้อนะครับสวัสดีด้วยนะครับคุณอ้อนะคุณแม็กบอกว่าลายออกแบบมาดีมากครับครบจบในที่เดียวดีมากครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยจากคอนเฟิร์มเลยจากลูกค้านะขอบคุณคุณแม็กด้วยนะครับนะครับผมน้องแม็กนี่ก็นะต้องขอบคุณมิ้วไม่ใช่ คนละแม็กน้องแม็กนี่แม็กใช่ครับก็จริงๆแล้วถ้ามีหมดช่วงสถานการณ์โควิดเราคงได้เจออีเวนต์ของบับเบิ้ลเบนนะครับนี่เราเว้นมาปีนี้น่าจะยังเว้นอีกแหละคงต้องเว้นก่อนนะครับเราจัดล่าสุดเมื่อปี2019นะครับครับผมปี2020-21ยุ่งด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้เราก็จะประมาณอนาคตก็จะมาโอลิมปิกเกมจัดครั้งหนึ่งนี่โอ้โห4ปีครั้งเลยเหรอแล้วไม่ต้องแข่งกันตายเลยโอเคครับไหนก็ใช้เป็นฟันรองเบอร์หนึ่งครับอันนี้จะตัดฟันเป็นเปิดฟันนะครับเปิดฟันเชื่อมในส่วนของเบอร์ 0.5 กับเบอร์ 1.5 นะครับที่มันถ้าเห็นในกล้องก็คือยังเป็นขอบอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลบขอบตรงนั้นออกไปใช่ครับผมขอบตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับครับผมอันนั้นเอาไว้ครับขอบล่างอ๋อนี่เก็บไว้ใช่ไหมใช่ๆครับได้แบบชอบเดี๋ยวกันให้ด้วยนะครับ เป็นงานคอลแลบครับนี่ก็นี่ดูกันชัดๆนะครับดูกันชัดๆแม่วันนี้กล้องชัดทุกมุมขอบหายไปแล้วนะครับคุณแม็กบอกรอชมอีเวนต์ครับครับผมรอชมได้เลยนะครับโดยส่วนตัวนะครับตัวนั้นเองจะใช้เป็นช่วงมุมของแบตเตอรี่นะครับในการแบบลงน้ำหนักในการช่วงการตัดออกไปยังไงครับตรงไหนใช้มุมนะครับแบบสมมติว่าจะเป็นในขอใช้เป็นมือแล้วกันปุ๊บใช้มุมแบบนี้ครับช่วงมุมในการแบบไม่ได้เต็มหน้าไม่ได้เต็มหน้าเลยแต่ถ้าสมมติว่าเวลามองจากทางแบบในกล้องอาจจะดูแบบเหมือนเต็มเหมือนเต็มใช่ใช่ใช้แค่ช่วงมุมโอเคงั้นเดี๋ยวลองถ่ายเฉียงให้ดูนิดนึงเห็นไหมครับเหมือนเอียงสัก30 45ประมาณนี้มั้ยน้องไหมใช้แค่ปลายของตัวฟันตัดของแบตเตอรี่นะครับจ้ะก็จะช่วยในการแบบเฟดและสะดวกขึ้นครับครับผมเข้าตัวช่วงเส้นผมได้ดีอันนี้โดยส่วนตัวจะเป็นอย่างนั้นครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับใช่ปรับใช้ได้ครับผมแม่บอกว่าตอนนั้นรวมกันเตรียมสันใช่พี่ที่ไปเตะบอลใช่ครับ โอ้เงาสวยละนี่ต่อช่วงด้านหลังนะครับครับผมเหมือนเดิมครับผมแล้วก็โอเคครับมีคำถามส่วนไหนมาเพิ่มบ้างไหมครับใครมีคำถามถามเข้ามาได้นะครับสงสัยเรื่องเฟดหรือว่าอะไรนะครับก็ถามเพิ่มเติมได้เลยนอกจากเรื่องเฟดเรื่องอาจจะเป็นทรงอื่นด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวมีพี่ตั้มพี่ฟุ้งนะครับช่วยให้คำตอบกันได้อยู่แล้วครับผมอะไรที่เราตอบได้เราก็จะพยายามช่วยตอบกันนะครับใช่ครับเมื่อกี้เห็นน้องไนท์มีทำเป็นบนๆด้วยนี่ใช่ใช่เฮ้ยมีวนมีวนด้วยแล้วเราจะใช้เทคนิควนนี่คือตอนไหนครับมันจะเป็นผมที่เป็นก้อนๆครับมันจะเป็นทีเนี้ยผมตรงนี้ครับเขาจะเป็นผมที่ไปทิศทางนึงเลยจะออกไปทางซ้ายไม่ก็ออกไปทางขวาโดยถ้าสมมติว่าไนท์ทะแยงบางทีนั้นก็จะรู้สึกเหมือนไม่เมื่อยนิดนึงไนท์ก็จะเหมือนทะแยงครับแต่ว่าเป็นวนเพื่อจะเกี่ยวให้แบตเตอรี่เกี่ยวอันนี้ก็เป็นอีกอาชีวะนึงนะครับเทคนิคห้ามเกือบไม่ทันโอเคมีคำถามเข้ามาคุณณัฐพลนะครับเวลาสร้างขอบเบอร์เฟดควรสร้างกี่เซนครับถึงจะเหมาะประมาณ1เซนครับ1เซนครับใช่โดยส่วนตัวนะแล้วก็ถ้าโดยส่วนรวมอ่ะฮะโดยส่วนรวมก็ประมาณ1เซนครับครับผมเหมือนกันครับ ไม่มีอะไรมาก
ั้งนั้นอ๋อเราจัดปาร์ตี้บาร์เบอร์ครับอ๋อลงพลนักเตะบอลกันครับผมใช่ครับผมมีพี่ตั้มไปด้วยนี่ใช่ครับเป็นไงบ้างครับวันนั้นคนเหนื่อยครับ ทำประตูกับเขาได้มั้งไหมอ๋อเป็นริมเป็นอยู่ริมเส้นครับอ๋อเป็นกรรมการตัวสำรองห้ามนึกว่าเป็นไลน์แมนริมเส้นโอเควันนี้นายก็พยายามเก็บที่มันเป็นก้อนๆ นะครับให้มันดูนวลๆเนียนๆนะครับโอเคมีคำถามนะครับคุณไหนนะคุณสิงห์อะฮะสิงห์นะครับตัดทรงนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ๆโอเคร้านน้องไนท์ตัดราคาเท่าไหร่ครับ250บาทครับครับผมครับผมใช่200ถึง300ครับ250บาทถึง300บาทจ้ะครับผมส่วนร้านพี่ตั้ม350นะครับครับผมส่วนร้านเก็ตเอาท์นะครับยังไม่มีครับรอเปิดเดี๋ยวถ้าได้เปิดเราก็จะไปไลฟ์กันที่ร้านนั้นกันโอ้โหสาธุขอให้ได้เปิดครับผมนวลเนียนมากครับคุณแม็กนะครับใช่ครับธนาทิพย์นวลเนียนมากเลยรู้สึกตัวนิ่มๆเลยก็จริงๆแล้วการเฟดเนี่ยเหมือนอารมณ์เหมือนเราแบบถ้ามีแป้งสักหน่อยนี่เหมือนไปขอหวยเนาะใช่ครับถูถูอย่างเดียวแบบมันมากงานขยี้อ่ะเป็นการนวดศีรษะนะเป็นมัสซาเฮดอยากถามในแบบหน่อยเวลาโดนขยี้ในความนิ่มครับของลูกค้ารู้สึกเป็นไงบ้างครับง่วงครับเหมือนเราโดนนวดเลยครับอืมอันนี้ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของช่างด้วยไหมครับใช่ครับสบายมากแล้วก็อยู่ที่ปัตเตอร์เลนด้วยไหมครับปัตเตอร์เลนต้องเป็นของนี่โอ้ยขายเก่งนะครับ AP สโลบาร์นะครับใครอยู่สุราษฎร์อย่าลืมไปกินกาแฟนะครับกาแฟข้างทางราคาล้านหรูนะครับจริงๆแล้วบัฟเฟนก็ราคาถูกนะแต่ว่าคุณภาพหรูนะครับครับผมคุณชนะสอนนะครับถามว่าไถตรงกับสะบัดต่างกันยังไงครับสะบัดใช่ไหมครับจ้ะสมมติสะบัดอย่างนี้เกิดขึ้นใช่ไหมครับไถตรงอ่ะเวลาผมมันถูกตัดออกไปครับเราลองนึกภาพนะครับอันนี้เป็นหนังช่วงกระดูกศีรษะใช่ไหมครับเส้นนี้เมื่อถ่ายตรงขึ้นไปปุ๊บเราตัดออกไปเลยใช่มันกลายเป็นว่าสมมติเราตัดไปปุ๊บมันก็จะสั้นเท่ากันหมดเลยครับครับแต่สมมติว่าเดี๋ยวจะมาสะบัดตรงช่วงเมื่อกี้นะครับตัดปุ๊บพอสะบัดปุ๊บมันเหมือนเป็นการทำให้ผมข้างบนมันถูกเชื่อมกันไปในตัวด้วยแล้วก็ยังรักษาเกณฑ์ข้างบนรักษาเกณฑ์ข้างบนได้ครับผมที่เราแบบเหมือนเราไม่ได้ไปขุดมันจนมันหมดเลยเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าแบบนี้ถ้าเราทำพลาดนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราต้องมาเก็บงานใหม่จริงๆแล้วสะบัดกับเผลอนี่เหมือนกันไหมเหมือนกันครับเหมือนกันเผินสะบัดอยู่ที่ว่าจังหวัดบางทีแบบเผินมากสะบัดมากครับผมคุณณัฐพลนะครับถามว่าลงหน้าฟันครึ่งเดียวกับลงเต็มหน้าต่างกันยังไงครับลงหน้าฟันครึ่งเดียวแบบนี้หรือแบบนี้แบบนี้ใช่หรือว่าหรือยังไงน่าจะแบบนี้แน่เลยหน้าฟันครึ่งเดียวกับหน้าฟันเต็มหน้าอันนี้ก็จะทำงานได้ตามรูปแบบของกระโหลกมันถ้าสมมติแบบนี้ครับมันทำให้มันสร้างมาเพื่อฟันรองอยู่แล้วมันสร้างมาเพื่อรูปลักษณะของตัวแบตเตอรี่อยู่แล้วครับครับผมมันก็จะตัดออกไปในระยะที่แบตเตอรี่ควรจะเป็นกับฟันรองควรจะเป็นถ้าว่าเราใช้แค่ช่วงกลางหน้าฟันใช่ไหมครับครับการตัดออกไปมันก็ออกไม่เต็มในเหมือนศักยภาพที่เขาทำขึ้นมาครับอ๋อครับผมโอ้วันนี้ความรู้เต็มๆเลยนะขออนุญาตเป็นฟันรองสักครู่ครับครับแต่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่องนะครับเฮ้ยห้ามเปลี่ยนไปไหนนะอย่าให้รู้นะว่าใครเปลี่ยนไปดูช่องอื่นทำไมครับเดี๋ยวจะตามไปตีก้นให้แหมขอบคุณสำหรับคำถามที่เข้ามาได้นะครับก็น้องฮาริสสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับฮาริสนะครับฮาริสนี่เป็นเจ้าพ่อเฟดนะครับผมโอ้อย่าเรียกว่าเจ้าพ่อเฟดศาสดาทรงอะไรก็วันนี้เจอทรงต้นปาล์มเข้าไปรีเควสใครอยากเห็นฮาริสตัดทรงต้นปาล์มนะฮะครับผมเป็นอินสปิเรชันมาจากต้นไม้ทางภาคใต้เดี๋ยวนี้ก็จะใช้กลับมาใช้เป็นเลโอนะครับกลับมาใช้เป็นเบอร์2ครับผมครับผมเปิดฟันเหมือนตอนแรกที่เราเปิดกันไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็จะมาเผยเนี่ยแล้วนั่นก็จะมาเผยคำถามเมื่อกี้แม่ความหมายความว่าเอียงหน้าฟันหมอเอียงหน้าฟันเอียงหน้าฟันก็รู้สึกเอียงหน้าฟันก็อธิบายไปแล้วอธิบายไปแล้วนะครับก็เหมือนประมาณว่าเก็บ
ตรงผมที่มันยังไม่เนียนอยู่ครับถ้าเอียงหน้าฟันเข้าไปเก็บนะครับก็เก็บค่อยๆมันจะถ้าเต็มหน้าฟันก็จะกินเยอะนะใช่ๆแต่พอเอียงหน้าฟันเนี่ยมันจะเข้าทีละภาษาจึ๊กๆมันจะจึ๊กๆเข้าไปมันจะแบบกินแบบพื้นที่คือถ้าเราบอกว่ามันเป็นร่องอยู่เล็กๆอ่ะจ้ะแล้วเราต้องการจะจู่โจมแต่เราไปใช้หน้าฟันที่มันเต็มมันก็จะไปกันใหญ่เลยทีนี้มันก็จะไอ้ตรงที่เราดูดตัดก็จะโดนกินไปด้วยเราก็จะใช้แค่บริเวณพื้นที่หนึ่งมันเข้าพื้นที่แค่ไหนนะครับผมสั่งปาเต้เลโอไปแล้วรออยู่ขอบคุณมากนะครับคุณครับพิมพ์พิมพ์ชวีชวีนะครับวินเทจดีไซน์ขอบคุณมากๆนะครับคุณพิมพ์ชวีรอสักครู่ส่งเร็วแน่นอนส่งเร็วแน่นอนของทางบาร์เบอร์เบลเราส่งเร็วแน่นอนนะครับครับผมส่งไวมากส่งไวมากส่งไวมากนะครับตัวนี้ก็เป็นเลโอเนาะน้องไนท์เอามาเก็บอีกทีนึงนะครับอ๋อเอาไปเก็บไปเลยไม่ใช่เก็บเก็บงานเก็บงานครับผมไม่ใช่เก็บไปเลยนะเลโอตัวนี้ 1,500 บาทนะครับนะฮะก็ให้ฟันรอง6ชิ้นนะครับน้ำหนัก300กรัมนะฮะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่รอบที่เราวัดได้ตามความเป็นจริงข้างกล่องมันอยู่ที่เท่าไหร่ตั้งไหนข้างกล่องมัน 6,000 6,000 รอบ 6,000 รอบนะแต่พอเราได้วัดจริงๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 7,200 โอ้นะครับเหมาะสมเลยเหมาะสมเลยนะครับตัวนี้โดยส่วนตัวเวลาใช้ตัวนี้แบบเปิดทรงหนาๆนี่ค่อนข้างดีเลยไม่ค่อนข้างดีดีเลยใช้คำว่าดีเลยครับสวัสดีคุณอำนาจนะครับผมสวัสดีคุณจันยนัทจันยนัทนะครับหรือว่านะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับครับผมตอนนี้ก็ในแบบเรารู้สึกจะเป็นจะมีสองขวัญใช่ไหมครับใช่ครับขยันถามเมียถามแทนคนดูดีกว่ายังไงสิเวลาเก็บปัญหาเรื่องสองขวัญเนี่ยน้องไนท์มีวิธีแก้ปัญหาในการเฟดยังไงเดี๋ยวไนท์ก็จะเปิดขึ้นไปประมาณนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวไนท์ใช้กรรไกรฟันปลาครับบ้างบางครั้งก็ใช้ปัดเอใช้แบตเตอรี่บ้างครับ อยู่ที่ว่าทรงนั้นจะเป็นโครงสร้างผมประมาณไหนถ้าสมมติว่าส่วนตรงนี้มันไม่ต้องเราไม่ต้องไล่มาชนกันเราก็จะเป็นเบอร์เดิมเลยแต่เราก็จะมีการแบบวุ้บซิกแซกตามระดับตามรูปแบบขวัญครับเหมือนเราวาดรูปมันแล้ววัดรูปเส้นโค้งตามขวัญไปเลยเดินในก็จะมองว่าเออมีขวัญมันเป็นทางที่ทางนี้ในก็จะไปตามทางซิกแซกตามทิศทางขวัญเลยจ้ามันก็จะเกิดขอบในการแบบเป็นเหลี่ยมน้อยหน่อยครับผมมองมันจะมีความกระจายของขวัญถ้าสมมติว่ามิติของด้านข้างด้านบนด้านหน้ามันก็จะใกล้เคียงกันครับแต่ถ้าสมมติเรามาเพ่งดักด้านหลังเราก็จะเห็นอ๋อมันจางจริงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับผมคุณสิงห์นะครับ FC จากสปป.ลาวติดตามพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับติดตามตลอดขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีนะครับผมสำหรับคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับจ้ะโอเคตอนนี้เราก็กำลังเก็บขอบด้านบนนะครับให้ทรงผมดูสวยขึ้นนวลเนียนขึ้นนะครับใช้ขึ้นเบอร์2เปิดฟันเหมือนเดิมนะครับครับการเผยขึ้นไปถูบ้างเล็กน้อยบางครั้งสวัสดีครับพี่น้องนี่เข้ามานี่น่าจะเป็นบ่อน เพราะว่าน่าจะใช้แอดเพจของ Barber Ben เข้ามานะครับครับผมสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับให้ผมดาวนะน่าจะมาเหมือนหน้าแอดเลยฮะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้นะครับถ้าสังเกตด้านหลังนะครับตอนแรกจะเป็นขอบใช่ไหมฮะตอนนี้น้องไนก็เก็บให้มัน นวลเนียนขึ้นนะครับเข้ากับโลกศีรษะนะครับเห็นไหมสองข้างจะต่างกันเลยไหมครับนี่จริงๆแล้วนะครับนายแบบเราจะไปทหารพรุ่งนี้แล้วนะครับใจเย็นๆอย่าแกล้งกันโอเคครับทีนี้นายก็จะมาใช้ตัวเป็นจ้ะแบบอีกรอบครับอ่ะฮะเพราะว่ามีความเป็นฟันเฟด2ชั้นมันจะสั้นกว่านายก็จะมาตัดตรงนี้นะครับเชือกตรงนี้ให้มันดูเนียนขึ้นขาวขึ้นนะครับดูสั้นขึ้นใช่เราจะปะฟันเป็นชิดเลยนะครับชิดฟันเลยชิดฟันเลย
ก็สังเกตนะใช้เป็นช่วงมุมนะครับนี่นะครับมุมค่อยๆสะบัดขึ้นไปเล็กๆมุมแล้วก็สะบัดขึ้นไปนะครับเหมือนของคุณคุณนพดลนพหรือเปล่าที่ถามมาเมื่อกี้นะครับแชร์ให้แล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับเชนบาร์เบอร์อุตรดิตถ์นะครับขอบคุณพี่เชนด้วยนะครับพี่บอมบอกผมเองฮ่าคุณนะตลอดเลยเผลอเข้ามาสนับแบตเขาไม่ทันครับอนาคตเราจะได้เห็นบอมไปอยู่ในไลฟ์สดผมของเพจ Air Angel นะครับอย่าลืมนะครับเรามีสำหรับใครที่สนใจผมผู้หญิงก็จะมีใน LINE แอป Bubble Brain ก็จะมีของ Air Angel ด้วยนะสำหรับก็อาจารย์ตู่แล้วก็อาจารย์หมูนะครับสำหรับการตัดงานซาลอนนะครับถ้าเกิดท่านพี่ๆน้องๆท่านตัดผมที่มีสายซาลอนเข้ามาดูอยู่ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับผมฝากเพจAir Angel ด้วยนะครับผมโอเคอะไรนะอุ้ยรู้จริงๆเรื่องอะไรเอ่ยน่าจะเป็นเรื่องพี่บอมหรือเปล่าเสือน่าใช่ไม่ใช่เรื่องความรู้อยู่แล้วอย่าคาดหวังผมมันน่าตีมือไหมเนี่ยทะเลาะกันเองแล้วครับตอนนี้มันน่าตีมือไหมเนี่ยน่าจะเป็นพี่เตอร์ครับผมเรานี่ดูจากวิธีการพิมพ์แล้วก็ใช้common sense จากที่เราพวกเราอยู่ด้วยกันมานะครับครับผมมันน่าตีมือไหมเนี่ยพี่เตอร์แน่นอนคุณพ่อของเรานะครับสวัสดีครับวันนี้พี่เตอร์อยู่นะปกติที่ตรงนี้พี่เตอร์ก็พี่ตื่นนอนน้อยฮะพี่ตื่นบอกว่าช่วงนี้ดู I Can See You Voice ช่วงปี2ตลอดเลยเป็นนักร้องเสียงสดอ๋อพี่ตื่นชอบรายการเรารู้สึกว่าไอ้นะตาต้าก็เป็นเด็กอเมริกานะครับก็เป็นก็จะอยู่คนละฝั่งฟ้าลมเวลาอยู่ช่วงนี้เจ็ดแหลกช่วงนี้พี่ตื่นเจ็ดแหลกฮะใครมีความรู้เรื่องขอบตายังไงก็สามารถพิมพ์กันให้ไม่ได้นะครับช่วงนี้พี่ตื่นก็ต้องการรักษาขอบตานะครับรู้สึกว่าเขาให้แนะนำให้ฉีดเติมนะครับคุณอำนาจถามว่าไฟกลมๆ มันแยงตาเหมือนหลอดตะเกียบไหมครับแยงตาไหมวันไหนจริงก็แยงมีใช้ได้ครับแต่เราก็ต้องพยายามให้ไฟอยู่ด้านหลังดีกว่าหามุมเนาะใช่ครับโอเคครับคุณเย้ยบอกว่าหวีโค้งลองยังหวีโค้งลองยังครับไม่มีเนาะไม่มีครับใช่ไม่มีครับอันนี้เป็นตัวทีเบตนะครับตัวนี้เป็นทิมเมอร์จากทางบาร์เบอร์เบนเลยเดี๋ยวนี้จะมาใช้ในการเก็บช่วงตีนผมด้านล่างเลยทำให้ดูขาวนวลขาวเข้าไปอีกชนไปอีกขาวโอ้โหขาวหวานหวานสำหรับใครที่ไม่มีครีมทาไว้ที่นี่ก็สามารถใช้ทีเบตในการที่จะถ่ายได้เดี๋ยวไอ้นั้นมันครีมอันนี้มันปัตเตอร์เลียนไม่ได้เห็นอะไรขาวๆนี่คือแบบเผลอตลอดแสดงว่าพี่เห็นสำลีพี่ก็มีอารมณ์เนี่ยใช่ไหมใช่ครับมีลมอยากตัดผมนะครับไม่ใช่อยากตัดผมอยากจะโกนหนวดช่วงนี้รอแบบโอ้นี่ขออนุญาตนะมีอะไรมาอีกแล้วหุยโอ้โหสินค้าตัวใหม่ของพวกเรานะครับนี่คือเชฟเจลนะครับของทาง Barber Brand นะครับครับผมเป็นยังไงซิเป็นยังไงซิเรามาแกะกล่องกันนะครับโอ้อันบ็อกซิ่งเฟลโอ้นี่เจลนะครับสามารถใช้ในการโกนหนวดแล้วก็กันกันได้นะครับนี่เป็นสินค้าชิ้นใหม่นะครับตัวใหม่เลยใช่ที่น่าจะรอทางแอดมินนะครับว่าจะครับผมช่วงนี้ในช่วงใบมีดโกนเราก็จะถูกที่จะอะไรนะเมินเฉยผมว่าใช้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันสารท่านหลังนะครับครับผมช่วงนี้ก็ใบมีดโกนก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับเพื่อที่จะว่าเอ๊ะบางคนถามว่าแบบลูกค้าบางคนถามว่าเขาไม่เข้าใจนะครับต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังด้วยนะครับว่าในช่วงนี้อ่ะครับมันเป็นสถานการณ์โควิดเนาะมันมีแบบว่าถ้าเรากันไปลึกๆอ่ะครับมันจะเป็นสารคัดหลั่งออกมาแล้วจะทำให้ติดเชื้อง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นการใกล้ชิดด้วยนะครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเหงื่อแล้วก็เป็นสารคัดหลั่งเหมือนกันใช่ครับคุณขออภัยนะครับขออันนี้อาจารย์ตุ้ยอาจารย์ตุ้ยอาจารย์ตุ้ยอยากดงโดดนะครับสบายดีพี่น้องสบายดีอาจารย์ตุ้ยนะครับสบายดีนะครับมาไม่ทันอาจารย์บอกมาไม่ทันครับอาจารย์ดูย้อนหลังได้นะครับนี่ไม่ต้องคนนี้ไม่ต้องชงนะอาจารย์ตุ้ยนี่เก่งมากมันจะขาวขึ้นนะครับดูแบบเกลี้ยงเกามากขึ้นเลย
นี่เดี๋ยวมีตัวอีกตัวนึงขาวนี่นะครับมีอีกเหรอนี่ใช่โอ้โหโอ้โหจะขาวไปไหนตาเอวันไหนแบบตาแดงในแบบตาแดงเป็นการโชว์ศักยภาพของช่างนะครับว่ามือนิ่มมากทำให้นายแบบเราง่วงได้นะครับง่วงในไลฟ์สดเลยนะฮะนะฮะอาจารย์แอดไลน์แล้วครับดูย้อนหลังได้นะครับอาจารย์นะครับพี่บอมบอกว่าผมโกนหนวดให้ลูกค้าทีไรเผลอหอมแก้มลูกค้าทุกทีแฮ่เลยงดเกินเลยงดโกนเลยไม่ได้พี่บอมนะครับพอไม่เอาโอเคครับโอเคจะใช้เป็นตัวเชฟเบอร์นะครับจากทางบับเบิ้ลเบนตัวนี้ว้าวน่ารักเลยจิ๋วแต่แจ๋วแต่แจ๋วมาช่วยโกนนะครับทำให้รู้สึกว่ามันดูเกลี้ยงมากขึ้นเลยฟังเสียงนะครับกึก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 นี่คือติดผมไม่ใช่ครับผมออกไปนี่นะครับยังใจไม่อยู่จริงๆครับพี่บอมบอกไม่เอานะครับพี่บอมหอมแก้มลูกค้าไม่ได้นะพี่นะเครื่องกนหนวดตัวนี้นะครับราคา450บาทโอเคครับน้องไนท์เดี๋ยวพี่ขอถามแทนคนดูแล้วกันครับวิธีการแบบสวัสดลงมานี่มันแตกต่างกันยังไงครับจริงๆอ่ะเหมือนแบบมันทำให้กินเนื้อผมไประดับนึงก่อนครับพอเวลาเราตัดขึ้นไปมันจะได้รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นครับอ๋อช่วงผมเต็มๆมากเกินไปหรือบางทีมันทำให้เราเหมือนเป็นการเชื่อมงานได้ดีขึ้นครับแล้วสำหรับคนที่ใช้เชฟเวอร์แล้วแบบว่าอยากให้พอไปเจอขอบแล้วเก็บไม่ได้เนี่ยมีวิธีไหมครับจริงเผยเลยครับเหมือนแบตเตอรี่เลยอืมเราแต่ถ้าสมมติเราละหน้าไปตรงๆนะครับมันก็จะเกิดขอบที่ชัดเจนใช่มันลงเหมือนแบตเตอรี่เลยครับแต่สมมติว่าเราอยากให้มันมีความเชื่อมเหมือนแล้วก็ค่อยๆไถขึ้นไปก็บัดขึ้นบึ๊บใช้ประการเดียวกับการใช้แบตเตอรี่นั่นแหละครับโอ้ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับนี่เราถามแทนเปล่าหรอกก็ทำไม่ถูกพอใช้ตัวเชฟทีไรเป็นขอบทุกทีเรื่องแรกๆใช้ก็จะเป็นปัญหาอย่างนั้นจริงๆนะจ้ะอาจารย์ตุ้ยยงโดบอกว่าสวยงามครับใช่ครับบอมสวยงามมากเลยครับก็ไม่ใช่เหรอทรงผมเนี่ยแอดไลน์มาเป็นดูย้อนหลังก็ได้นะครับสำหรับก็ทุกคนนะครับติดตามโปรโมชั่นของพวกเราได้นะครับผมครับผมครับก็คือเป็นการลดเนื้อผมลดเนื้อผมอาจารย์ตุ้ยบอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มานะจ๊ะนี่อาจารย์ตุ้ยนี่ต้องน่าจะฟังเพลงรุ่นพวกเราทันครับผมมาแล้วยังดีกว่ามาช้าอุ้ยแก่พี่ตั้มอ่ะผมเกิดมาก็คามิกาเซ่แล้วอุ้ยเหรอพี่เกิดมาก็เดอะทอยโอ้โหผมเกิดมาแบ็คพิงค์โอ้ยนี่ไงเกิดมาเจอแบ็คพิงค์ขิงกันซะแล้วเกิดมาก็บับเบิ้ลเบนแล้วโอ้ยมันอยู่เป็นหวานหวานขึ้นมาก็เป็นแล้วโอ้โหหลุดมาเลยน้องแม่บอกว่าชอบเครื่องโกนตัวนี้นะครับเข้าที่แคบไปดีและที่สำคัญมีกระจกนี่แหละครับส่วนบอมเนี่ยบอกว่าตัวนี้น้องไนท์ใช้โกนให้ม้าของพี่พี่ตือทั้งตัวนะครับม้าพี่ตือม้าอะไรวะม้าหมาหมาหมาสิโกนหมาไม่ได้เอ้าไขรหัสเร็วม้าคืออะไรคล่องใจแน่ๆงงกันเลยงงกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับหัวขาวมาที่พี่ตือขี่ไงฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อรูปโปรไฟล์มาอย่างกับโคตรรับดาวินชีผมนี่งงเลยครับมาพี่ตือไม่ใช่มาธรรมดานะมาพี่ตือมีมานะจ๊ะด้วยมานะจ๊ะแต่ไม่ต้องพูดต่อนะครับไม่ดีนะจ๊ะไม่ดีนะจ๊ะ
เป็นที่รู้กันนะครับนี่มีใครอยู่แบบอยู่แถวบางทีไหมครับที่โดนผลกระทบไประเบิดจากโรงงานใช่ไหมเออแล้วแต่ผมมีใครอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์เกิดเหตุเมื่อคืนโรงงานอะไรนะมิงลี่ใช่ไหมโรงงานมิงลี่ใช่ไหมใช่ครับมีใครอยู่นี่ได้รับผลกระทบบ้างกันบ้างไหมครับก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวสารทุกข์สุขดิบกับพวกเราได้นะครับนอกจากเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงใหญ่นะครับจากทางพวกเราทีมงานบับเบิ้ลเบนนะครับผมจ้ะเป็นห่วงเป็นใยเป็นใยโอเคครับบทจะมาก็มาอันนี้ก็จะใช้เป็นตัวทีเบตนะครับจ้ะเดี๋ยวจะมาเก็บขอบกันจะมาทำขอบนั้นนะครับนะครับโอเคให้พื้นที่ในการทำงานนะครับผมเล็งนะครับเล็งด้วยเล็งครับดังเปี้ยไปเลยครับปื้บพลาดครับผมคมนะครับเนี่ยนี้โดยส่วนตัวเวลาพอสมมติว่าเราทำการจิ้มเข้าไปนะครับเราใช้แบบตัวแปรงปัดหรือว่าใช้หวีก็ได้นะครับในการเช็คเส้นผมให้มันมีการตกลงมาแล้วก็ได้ตัดเน้นย้ำกันได้ให้มันดูมีความคมมากขึ้นเคลียร์เสร็จผมได้ด้วยเนาะใช่ครับโซสดายบาร์เบอร์คัมพูเดียโซสดายครับเงียบเงียบไอเราก็ตั้งใจดูด้วยเงียบแสดงแอร์ก็เงียบนะครับเลยว่าตอนนี้อ๋อแอร์ร้านแอร์เนี่ยครับนั่งเงียบนั่งง่วงเลยโอเคมีคำถามเหลือก็สอบถามเข้ามาได้คำถามเหลือถามเหลือแบบไม่กล้าถามเลยตามต้นคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในนี้นะครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับอยากเรียนตัดผมเนี่ยทางพวกเราก็มี The Academy Cutting Course นะครับบ๊ายผมหญิงก็มีสนใจสงสัยยังไงเนี่ยช่วงนี้เป็นคอร์สระยะสั้นลดราคาอยู่จ้าเนาะ2วันนะ 3,800 อ๋อนี่2วัน 3,800 ว้าว3วันเนี่ย 5,000 5วันเนี่ย 8,000 ครับผม7วันนี่ 9,500 10วัน 12,000 นะครับ30วัน 30,000 นะครับโอ้แบบฟูลคอร์สเลยฟูลคอร์สนะครับที่ Rabbit Pool นะครับอยู่ที่MRT สาย2นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถพิมพ์กันที่เข้ามาในเพจบับเบิ้ลกันได้นะครับผมจ้าโอ้โหเดี๋ยวนี้ตอนนี้ผมอยากเรียนตัดผมผู้หญิงเหมือนกันนะแบบว่าเบื่อแล้วผู้ชายชะกันเนี่ย เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปด้วยกันไปไหนครับไปเที่ยว ไปเรียนตัดผมสิสวัสดีสำหรับคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับผมชอบขอให้ผมชอบชื่อเฟซพี่เขามากเลยชื่ออะไรติ่งอะไรปลายเตียงสวัสดีคุณพี่ติ่งอะไรปลายเตียงด้วยนะครับพี่ติ่งอะไรปลายเตียงนี่ขอไม่ทราบว่าพี่ติ่งอยู่ร้านไหนจังหวัดไหนอะไรยังไงกันได้ครับแนะนำตัวกันเข้ามาได้นะครับชื่อคุณละมูลนะครับเราก็พยายามจะเข้าใจภาษากัมพูชานะครับแต่ว่าพิมพ์เข้ามานี่คือแบบเดี๋ยวต้องให้แอดมินช่วยตอบ ช่วยหน่อยใช้ Google Translate ให้กับพวกเราด้วยนะครับคุณละมูลอาจจะพิมพ์ว่าสวยก็ได้นะครับสวยอ๋อ เฮ้ยไม่รู้ว่าผมมั่วเอาเลยแหละ หรือว่าจะพิมพ์เป็นคาราโอเกะมานะครับเดี๋ยวเราจะแกะอ่านให้นะครับอ
นี่คือวิธีการเข้าเหลี่ยมหนุ่มแยกกันไปเลยนะครับ คุณแม็กมาขึ้นนะครับฟอร์มแคมเบเดียนะครับอะไรนะต้องพูดยังไงพี่แคมเบเดียโซสไดผมจะไปพูดตามินกะลาบาทางเมียนมาแล้วใช่โซสไดครับถ้าเวียดนามก็ซินเจ้าซินเจ้าแต่วันนี้ไม่มีเป็นยังไม่มีนะครับไม่มีเวียดนามเข้ามานะครับไหนขอเก็บขอบในช่วงด้านบนเล็กน้อยนะครับจ้าจ้าจะมาใช้เป็นตัวรับเบนนะครับกรรไกรฟันปลาเลยตัวนี้ดำดำเลยกับหวีสีรุ้งของเรานะครับใช้ในการเชื่อมตรงช่วงนี้ให้มันดูนวลมากขึ้นสวยสดงดงามนี่มีการตัดแบบพลิกหวีนะครับทีนี้ตรงที่มันเป็นขอบหนาๆจะออกไปก็จะดูนวลๆนะครับก็สำหรับคำถามที่เข้ามาตอนช่วงต้นนะว่าเวลาลบงานแบบตะปุ่มตะป่ำของผมด้านบนทำยังไงใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งได้เลย Hello brother Hello Hi bro เอาพี่ติ่งอยู่กทมนะครับพี่ติ่งอ๋อพี่ติ่งอะไรปลายเตียงเท่มากเฉียบเฉียบร้านริดบาร์เบอร์นะครับนะฮะของพี่ติ่งนี่ริดบาร์เบอร์อยู่เขตไหนครับพี่ติ่งสามารถแนะนำตัวกันได้นะครับพูดคุยกันได้ครับผมพี่ติ่งร้านอยู่ที่ไหนครับพี่ติ่งโดนเหตุการณ์โรงงานระเบิดด้วยหรือเปล่าครับนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะครับใครอยู่ใกล้มากนี่กระจกแตกเลยนะโอ้โหดูกระทบเป็นน่ากลัวมากเลยครับบ้านพี่นายหลายคนอยู่แถวนั้นครับกระทบไปหมดเลยอ๋อนี่ใกล้ๆตัวเลยน้องแอร์เพื่อนโดนระเบิดวันนั้นโทรไปเป็นไงเพื่อนไม่อยู่บ้านเพื่อนไม่อยู่เป็นเกือบดีเยอะโทรไปแบบเสียงจริงจังด้วยนะเป็นห่วงไม่อยู่บ้านโอ้โหI love you cut hair I love you cut hair ครับขอบคุณมากครับ thank you very good ครับอ๋อ thank ไหน say hello กับพี่จอมกับบูเดียนนะครับผม hi กับบูเดียนนะครับ thank you for watching นะครับ for today นะครับ I present high fade นะครับthis is high fade if you like my live videoYeah. Thank you. Please like and subscribe นะครับนี่พูดแบบยูทูบเบอร์โอ้สวยงามบ้าจริงนะครับมีคนสวัสดีพี่ๆนะครับผมคุณโพหรือเปล่าครับใช่ครับผมคุณโพสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณ46คนดูนะครับที่ยังอยู่เป็นเพื่อเราให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าคนดูจะน้อยจะมากเราก็เต็มที่กันตลอดเต็มที่ครับผมนี่เราแบบว่าเต็มที่เดี๋ยวก็ใช้เป็นใดจ้าครับผมthank you I from Cambodia I love Thai people thank you very muchนะครับญี่ปุ่นเลยอ๋อพี่ติ่งอยู่สวนสยามนะครับนะฮะสวนสยามทะเลกรุงเทพไม่รู้พวกเราอยู่ดันพวกเราอยู่ดันเดนามิดทำไมฮะก็สวนสยามไงบุกลึกอีกแล้วขออภัยไม่เคยไปกรุงเทพนะครับในแบบไปอยู่ดีมเบอร์แล้วนะในแบบอยู่ดีมเบอร์แต่ช่างของเรามาจากดิสนีย์แลนด์ครับพี่ติ๋งบอกว่าไม่โดนครับอยู่ใกล้กับบางพลีอยู่ welcome you welcome you welcome if Barber Ben have event in Thailand please
วิสิตมับเข้าให้ enjoy an event yeah about next year แปลว่าเอาหน้าโอเคครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับมาโค้ชไฮเฟสวันนี้จ้ะได้ครับได้ครับได้ครับดูรอบๆนะครับนี่โอ้โหดูความเนียนนี่โหยังไงครับจริงๆอยากจะนำเสนอการแบบเซ็ตผมสำหรับคนที่ที่ตัดทรงสกินเฮดนี้เลยคือใช้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรมาเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้จริงๆแล้วเพราะว่ามันทำให้สามารถทำให้เชฟสีสันดูกลมขึ้นเนาะกลมขึ้นครับขึ้นเพราะว่าบางผมอะผมของเอเชียค่อนข้างที่จะชี้ใช่ครับโดยนายนำเสนอเป็นตัวนี้เลยครับจ้าโปรเมดโอ้โปรเมดเลยใช่แต่ว่าถ้าเรื่องเยอะครับเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับจ้าเรื่องความเงาเลยมีความเท่เลยครับผมจริงๆใช้เป็นตัวแม็กก็ได้หรือใช้เป็นตัวโปรเมดก็ได้อยู่ที่คนที่อยากอะไรแบบว่านำเสนอว่าตัวนี้ตัวเองอยากจะออกไปแบบนอกบ้านไปทรงไหนแบบไหนใช้นิดเดียวครับนิดเดียวจริงนิดเดียวนิดเดียวแค่นี้เองน้อมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณม้าบอกว้าวคู่เย้คู่เบอร์คู่ว้าวคู่ thank you ก็แล้วก็เบลนด์วอร์มครับนี่ก็จะทำให้เชฟทรงผมที่เราตัดดูชัดขึ้นนะครับใช่ครับก็จะทำให้ผมดูรูปศีรษะดูกลมขึ้นอย่างพอเวลาผมด้านบนมีความเงาสำหรับคนที่แบบตัดเป็นทรงแบบสั้นแบบนี้เป็นทรงสกินเฟดไฮเฟดหรือแต่ไหนก็ตามเป็นทรงอะไรก็ได้มันจะรู้สึกว่ามันมีความเงามีความชัดมากขึ้นครับผมเส้นขอบด้วยครับแล้วก็เวลาเราไปเจอช่วงการไล่เงาก็รู้สึกมีมิติโอเคเรียบร้อยครับเพิ่มเติมจากเมื่อกี้เลยขอโทษนะครับขออนุญาตหมุนนะครับผมเห็นไหมครับโอ้เห็นไหมจะเป็นดูเป็นทรงขึ้นใช่จะมีความสวยงามเข้ารูปมากขึ้นครับดูกันชัดๆนะครับโอเคอ๋อสวยครับผมจบการไลฟ์ไลฟ์ทรงผมทรงไฮเฟดไฮเฟดครับไฮเฟดนะครับใช่วันนี้ก็พวกเรามาช้านิดนึงใช่ครับวันนี้ก็ทรงไฮเฟดสไตล์สไตล์ช่างในเองช่างในครับและในเองก็มาทำเสนอเป็นแบบข้างบนเป็นเบอร์4ครับก็มีความจุดลูกแก้วแล้วเริ่มเป็นเบอร์0เลยอย่างนี้กว่าแล้วก็ทุกคนก็สามารถไล่กันไปได้ในตรงนี้ก็เลยครับผม1เซนครับผมใครอยากชมย้อนหลังข้อพิจารณาครับผมได้นะครับดังนั้นก็จะมีไลฟ์ย้อนหลังของพวกเราทุกๆคนนะครับจ้ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ขอบคุณบอมนะครับวันศุกร์ก็ฮาริสส่วนพวกเราครับน้องไนท์ฮาวพี่ตั้มแชร์แล้วก็น้องฟุกเก็ตเอานะครับครับผมทุกคืนวันอังคารนะครับผมสองทุ่มทุกคืนวันอังคารนะครับเดี๋ยวนี้ก็ขอให้ทุกคนช่วงนี้ก็สถานการณ์แต่เรื่องเนาะก็เป็นกำลังใจไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานการณ์โควิดหรือว่าเหตุการณ์ระเบิดใช่ครับผมดูแลสุขภาพจิตใจกันด้วยนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็นอกจากดูแลแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนดูแลกันดีอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่ายังไงขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตาม Bubble Ben Comment Official Live ตัดผมของพวกเรากันนะครับครับผมเป็นทั้งสาระและความรู้สำหรับสัปดาห์หน้าครับผมเป็นพี่ตั้มนะครับเป็นพี่ตั้มเป็นสมองส่งอะไรเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝันดีนะครับผมครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ